คลิปนี้เราจะพูดถึงเรื่องของการแทรกเสียงและการประยุกต์ใช้เสียงในไทม์ไลน์นะครับอันดับแรกนะครับก็แนะนำลอง Import ภาพเข้ามาก่อนนะครับเพื่อประกอบความเข้าใจชัดๆนะครับตรงนี้นะครับจากนั้นนะครับผมก็จะไปที่ Audio นะครับเพื่อที่จะแทรกเพลงเข้ามานะครับตรงนี้นะครับถ้าเห็นสัญลักษณ์ตรงนี้แสดงว่าเพลงยังไม่เคยถูกใช้งานนะครับเมื่อท่านลากมาแล้วมันจะทำการโหลดอัตโนมัตินะครับยกตัวอย่างเช่นผมเอาเพลงนี้นะครับกดปุ่มบวกก็ได้นะครับปึ๊บนะครับหรือลากมาไว้ที่ไทม์ไลน์นะครับมันจะทำการดาวน์โหลดนะครับเพลงของเราก็จะทำการมาอยู่ที่ไทม์ไลน์ของออดิโอนะครับตรงนี้นะครับลองฟังดูครับอะไรประมาณนี้นะครับสังเกตนะครับตรงนี้นะครับมันเสียงมันจะดังมากนะครับเราก็เบาลงนะครับคลิกที่เส้นวอลลุ่มนะครับเป็นค่า00เดซิเบลนะครับลดลงนะครับเอามันลงหน่อยนะครับถ้าท่านจะทำเพลงบรรยายประกอบใต้คลิปนะครับแนะนำให้เป็นสัก10เดซิเบลหรือ15เดซิเบลนะครับเบานะครับเพราะว่าเวลาที่เราบรรยายเนี่ยมันจะได้เงียบๆหน่อยนะครับโอเคนะครับก็เหมือนเดิมครับถ้าท่านต้องการจะตัดนะครับหรือจะเบาเสียงนะครับท่านก็ดับเบิลคลิกนะครับที่แท็กของเสียงนะครับมันจะมีเครื่องมือออดิโอขึ้นมาตรงนี้นะครับนะครับเห็นไหมฮะสังเกตนะครับเสียงนะครับไม่ควรเกินสีเหลืองนะครับตรงนี้นะครับแดงได้นิดหน่อยแต่อย่าให้แดงตลอดนะครับตรงนี้นะครับถ้ามันดังไปท่านก็เบาได้อีกนะครับนี่นะครับนี่นะครับอันนี้เป็นซ้ายขวานะครับอันนี้ถ้าเป็นนี่จะออกซ้ายนะครับถ้าเป็นทางนี้จะออกขวานะครับก็ลองเลือกดูนะครับตรงนี้ไม่ยากจากนั้นนะครับ fade in นะครับหมายความว่า fade in ก็คือก่อนที่เสียงมันจะขึ้นมานะครับมันจะค่อยๆดังขึ้นนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับผมจะให้มัน fade in ตรงนี้นะครับเห็นฮะท่านเห็นสีตรงนี้ไหมฮะมันจะทำการค่อยๆดังขึ้นนี่นะครับ fade in นะครับนะคราวนี้ถ้า fade out ล่ะถ้า fade out สมมติว่าผมจะลองไปท้ายเพลงสุดนะครับตรงนี้นะครับสุดเลยถ้า fade out นะครับตรงนี้นะครับมันก็จะทำการนี่ฮะมันก็จะทำการ fade out ตรงนี้ลงนะครับท้ายเพลงนะครับมันก็จะเงียบนะครับโอเคนะครับถ้าระหว่างเพลงนะครับต้องการจะเบาต้องการจะดังนะครับก็ท่านก็กลับมาที่ไทม์ไลน์ของมันนะครับถ้าท่านต้องการที่จะให้มันเบาดังระหว่างบรรยายนะครับท่านก็เลื่อนลงมาข้างล่างครับจะมีจุดๆตรงนี้เห็นไหมฮะจุดๆตรงนี้นะครับท่านก็คลิก1ครั้งครับจะพบจุดนะครับทำสัก2จุดตรงนี้นะครับตรงนี้เราจะให้มันดังขึ้นเราก็ลากขึ้นมานะครับแบบนี้นะครับสังเกตเสียงมันก็จะค่อยๆดังขึ้นนะครับเพลย์ดูนะครับถ้าให้มันไปสักพักหนึ่งนะครับจะให้มันเบาลงก็คลิกจุด2จุดครับแล้วก็ให้มันเบาลงนะครับแบบนี้มันก็จะเบาลงนะครับดูนะครับนะครับถ้าท่านไม่ต้องการท่านก็คลิกที่จุดมันนะครับแล้วก็ไปลบถังขยะออกนะครับมันก็จะทำการลบให้นะครับง่ายๆแบบนี้เลยนะครับอีกเครื่องมือหนึ่งครับ denoise หมายความว่าถ้าเพลงพวกนี้หรือเสียงที่เราอัดนะครับถ้ามันมี noise นะครับเราก็สามารถที่จะคลิกนะครับแล้วเราก็เลือกให้มันตัด noise ออกนะครับเสียงที่มันกวนเสียงพูดของเรามันก็จะหายไปนะครับโอเคนะครับตรงนี้ก็ไม่ได้ซับซ้อนอะไรมากมายนะครับถ้าเราต้องการจะตัดก็เหมือนเดิมครับก็ลากมาตรงส่วนที่เราจะตัดนะครับก็ตัดได้เลยครับปั๊บนะครับเห็นไหมฮะมันก็จะแยกได้ตรงนี้นะครับตรงนี้ถ้าเราต้องการเฟดก็เหมือนเดิมครับคลิกแก้ไขนะครับแล้วเราก็เฟดเอานะครับถ่ายเห็นไหมถ่ายคลิปตรงนี้นะครับถ้าต้องการจะให้มันเร็วขึ้นนะครับเราก็อาจจะพิชนะครับมันก็จะเร็วขึ้นนะครับอะไรประมาณนี้นะครับมีควอไรเซอร์นะครับตรงนี้นะครับสามารถปรับแต่งโทนของเสียงได้นะครับแล้วแต่ท่านจะเลือกนะครับแบบไหนก็ได้นะครับโอเคนะครับเรียบร้อยนะครับ
ในการทำงานของเสียงก็มีประมาณนี้ครับไม่ได้ซับซ้อนอะไรนะครับก็ลองฝึกปฏิบัติดูครับ